อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับผมซีรอดกนกพลถาวรสรรค์พี่น้องครับความเชื่อในเรื่องของพระเจ้าของอิสลามนั้นเป็นหัวใจหลักของศาสนานี้เลยก็ว่าได้ถ้าถามว่าอิสลามให้ความสำคัญกับเรื่องใดมากที่สุดเรื่องนี้เลยครับคือการยอมรับในพระเจ้าองค์เดียวเป็นแก่นสารสาระที่เรียกร้องไปสู่อิสลามก็คือยอมรับก็คือการยอมรับในพระเจ้าองค์เดียวคืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นเองอัลลอฮ์พระผู้ทรงสร้างและบริหารทุกสรรพสิ่งในโลกนี้และจักรวาลทั้งหมดไปพร้อมกันในคราวเดียวนั่นคือพระเจ้าที่พวกเรากราบไหว้และยอมจำนนต่อพระองค์อัลลอฮ์ได้สร้างมนุษย์คนแรกจากดินไม่มีพ่อไม่มีแม่หรือแม้แต่มีแต่แม่ไม่มีพ่อเช่นเรื่องราวของท่านนบีอีซาอะลัยฮิสสลามที่พระองค์ทรงกำหนดและให้เกิดขึ้นท่านนบีอีซาอะลัยฮิสสลามเป็นบุตรของพระนางมัรยัมที่เป็นหญิงสาวบริสุทธิ์ไม่เคยแต่งงานและก็ไม่เคยมีชายใดแต่ต้องนางพระองค์อัลเลาะห์ทรงเลือกนางได้ให้มาลาอิกะฮ์มาแจ้งแก่นางว่าพระองค์นั้นจะประทานบุตรชายที่บริสุทธิ์ให้กับนางต่อมาไม่นานนางเองก็ได้ตั้งครรภ์และได้หลบออกไปคลอดลูกที่นอกเมืองเพียงลำพังพระองค์อัลลอฮ์ก็ได้ให้มาลาอิกะฮ์มาแจ้งแก่นางอีกบอกให้นางนั้นพาทารกน้อยกลับเข้าเมืองที่นางจากมาและไม่ต้องพูดจากับใครพระองค์จะให้ทารกน้อยพูดเองเพื่อให้เขาเป็นสัญญาณเพื่อให้ผู้คนได้เกิดความยำเกรงตระหนักถึงความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์นั่นเองเมื่อพระนางได้ฟังคำสั่งนั้นก็ได้เดินทางกลับเข้าเมืองด้วยกับความตักวาที่มีต่ออัลลอฮ์พร้อมกับทารกน้อยเมื่อไปถึงในเมืองผู้คนต่างก็แปลกใจและสงสัยก็ได้เข้ามาถามพระนางว่าพระนางนั้นได้บุตรมาได้อย่างไรพระนางก็ไม่ได้ตอบหรือพูดอะไรออกไปได้แต่ชี้ไปที่ทารกน้อยประดังว่าถ้าพวกท่านอยากจะรู้เรื่องอะไรก็ให้สื่อสารกับทารกน้อยนี้ได้เลยผู้คนในเมืองก็ยิ่งแปลกใจจะให้ฉันสื่อสารกับเด็กทารกที่เพิ่งจะเกิดได้อย่างไรแล้วทันใดนั้นเองอัลลอฮ์ก็ได้ให้ท่านนบีอีซาผู้เป็นทารกน้อยได้กล่าวขึ้นว่ากอลอินนีอับบดุลลอฮิอาตานีอัลกิตาบวะจาลนีนบียาวะจาลนีมุบารอกันไอนามากุนตุวะอุซานีบิศอลาติวัสซะกาติมาดุมตุฮัยยาوبر بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ท้าวอีซากล่าวว่าฉันเป็นบ่าวของอัลลอฮ์พระองค์ทรงประทานคำทีให้แก่ฉันและให้ฉันเป็นนบีแล้วพระองค์ทรงให้ความจำเริญแก่ฉันไม่ว่าฉันจะอยู่ณที่ใดทรงสั่งเสียฉันทำการละหมาดและจ่ายซะกาตตราบที่ฉันยังมีชีวิตอยู่และทรงให้ฉันทำดีต่อมารดาของฉันและจะไม่ทำให้ฉันเป็นผู้หญิงเยโสผู้เลวทรามต่ำช้าและความสันติจงมีแด่ฉันวันที่ฉันถูกคลอดวันที่ฉันตายและวันที่ฉันฟื้นขึ้นมาให้มีชีวิตใหม่อันตรานสุรมัญญามองค์การที่30ถึง34อันฮัมดุลิลละเป็นยังไงบ้างครับเรื่องราวของท่านนบีอีซา เราได้เห็นอะไรในเรื่องราวนี้บ้างครับความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์ความตักวาที่พระนางมัรยัมมีต่อพระองค์อัลลอฮ์ได้รู้จักพระเจ้าองค์เดียวและการสร้างพระองค์ทรงสร้างท่านนบีอีซาให้มาเกิดในท้องพระนางมัรยัมพอคลอดเสร็จพระองค์ก็มีคำสั่งใช้ให้ท่านนบีอีซาดูแลวันดาของท่านอย่างดี
ย้อนกลับมาดูตัวเราวันนี้เราดูแลแม่ของเราดีหรือยังครับเราบอกว่าเรารักแม่เรามากมายเราเคยห่วงใยแม่เหมือนอย่างที่แม่ห่วงใยเราไหมครับจำได้ไหมว่าเรากอดแม่เราครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่และเราบอกรักแม่เราครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่อย่าปล่อยให้เวลาที่มีท่านอยู่ด้วยกับเราให้ฝ่าประโยชน์แม่ไม่ใช่ภาระแต่แม่คืออามานะที่อัลเลาะห์ได้มอบให้สวรรค์นั้นอยู่ใต้ฝ่าเท้ามารดาโปรดดูแลท่านให้ดีนะครับสุดท้ายนี้ขอตักเตือนตัวผมเองและพี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่านตรงตักวายำเกรงต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาปฏิบัติในสิ่งที่พระองค์ทรงสั่งใช้และออกห่างไกลจากสิ่งที่พระองค์ทรงสั่งห้ามพระองค์จักตอบแทนสิ่งที่ดีที่สุดให้กับบ่าวของพระองค์ทั้งในโลกนี้และโลกหน้าครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู